รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะก็สู้รายการเกษตรทำกินนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพี่สอนลงพื้นที่มากันที่ตำบลบางโกรอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการทําแปลงทดลองแล้วก็ชื่อว่าเป็นแปลงต้นแบบนะคะในการปลูกองุ่นของแปลงหนองดิ้วนะคะชื่อว่าเป็นการเทวะทดลองปลูกเพราะว่าคุณผู้ชมคะองุ่นเนี่ยนะคะจะปลูกเทวะขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตจะอยู่ในส่วนของอากาศเทนหนาวๆอย่างเช่นผักเนื้อแต่วันนี้คุณผู้ชมคะหนองดิ้วนะคะก็สามารถการันตีให้ได้แล้วว่าองุ่นก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่บ้านเราที่มีอากาศร้อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับหนองดิ้วในถึงการเทคนิคว่าจะปลูกองุ่นให้ได้ผลผลิตแบบไหนกันค่ะแปลงองุ่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองของหนองดิ้วเจ้าของแปลงในพื้นที่ตำบลบางโกรอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเธอได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ชอบในการทำการเกษตรโดยเนรมิตนะคะพื้นที่ข้างบ้านของตัวเองมาทำเป็นโรงเรือนในการปลูกองุ่นจนสามารถออกผลผลิตมาให้ได้ชิมกันและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็มีทั้งหมด4ตอน3สายพันธุ์มีพันธุ์แบล็คโอปอพันธุ์คานิวอนพันธุ์ใบคานัวผลผลิตออกมานะคะให้รสชาติที่อร่อยหวานกรอบชื่อว่าประสบความสำเร็จในก้าวแรกในแปลงทดลองเทว่าให้ผลผลิตถือเห็นแบบนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซอนนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาในพื้นที่ของตำบลบางโกรอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งแนวคิดการทำการเกษตรแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะอยากจะบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่ว่าเห็นไหมคะว่าผลผลิตองุ่นปลูกได้ด้วยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะพี่ซอนนะคะก็ได้อยู่กับเจ้าของนี่แหละแปลงองุ่นแปลงนี้ก็คือหนองดิ้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยหนองดิ้วค่ะแน่นอนเลยถ้าพูดถึงนี่องุ่นเนี่ยมันต้องปลูกแบบอากาศหนาวๆแบบทางผักเนื้อใช่ไหมถึงถ้าปลูกบางเล่าบางที่มันแบบผลมันจะแบบไม่ค่อยสวยแต่เนี้ยพี่สอนมองว่ามันก็โอเคเลยนะมันก็เหมือนกับองุ่นในท้องตลาดที่พี่สอนไปซื้อกินจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะทำไมถึงแบบอยากจะลองปลูกองุ่นในพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะที่ว่ามันเป็นอากาศร้อนแบบนี้คือจะบอกว่าชอบอย่างเดียวเลยชอบกินองุ่นหรือว่าชอบทำเกษตรชอบปลูกออกชอบปลูกทุกอย่างปลูกอะไรก็ได้แบบนั้นเนาะแล้วก็เฮ็ดพ้นเทวามาปลูกเป็นองุ่นนี่เพราะว่าชอบด้วยชอบด้วยชอบปลูกเราคิดว่าไม่ตอนแรกว่ามันจะลงได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบขึ้นลูกไม้มันออกผลไม้ครับผมก็ซื้อมาหมากเดียวกันที่ปลูกตายปลูกตายเพราะว่าไม่ได้ศึกษาครับผมอ๋อแสดงว่าก่อนที่ว่าเฉจะเห็นเป็นแบบเนี้ยเคยครับผมตายมาแล้วมาแล้วหลายรอบแล้วหลายเหลียวหลายเหลียวครับแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในรอบเนี่ยลงกี่ตอนไอ้นี่ลงมา4ตอนหนังมอสอ๋อที่เห็นอยู่นี่คือแปลงทดลองนะคุณผู้ชมคะเทวนงดิวเขามีการลองผิดลองถูกมาหลายรอบแล้วครับผมแล้วก็อันนี้ที่ให้ผลผลิตนี่ก็คือว่าแค่4ตอนเท่านั้นใช่ครับยากไหมก็ไม่ง่ายไม่ยาก
ก็ยากนั่นแหละ แล้วคือมันแตกต่างเพิ่นเผื่อจากเทวามก่อนนั้นเถเล่าล่องพิษล่องทูตเถมันไม่ได้พ้นแต่ว่ารอบเนี่ยซีตอนแต่ว่ามันหายพ้นผลิตเพราะว่าอะไรคิดว่าเราหาความรู้ด้วยนะว่ารอบนี้ตัวรอบก่อนๆมันไม่มี Facebook เลยพวกนี้ที่อ๋อก็คือแค่สื่อมากก็ปลูกใช่ครับอ๋อสัตว์นี่ก็ทําตามนี่ก็ทําตามตีกว่าแล้วมันกี่เดือนเถอะว่ามันออกเนี่ยหายพ้นแบบนี้นี่หายพ้นเหล็กโดน3เดือนกว่าโอ้แล้วตอนนั้นน้องสื่อมาเป็นมันแหลดรวบเป็นลําตอนเป็นลําตอนกิ่งตอนอ๋อเป็นกิ่งตอนครับผมก็คือว่ามันไม่หยุดเลยใช่มั้ยตั้งแต่นูมาก็หายมันตลอดก็ออกเด็ดยอดก็ออกเลยโอ้ยคุณผู้ชมค่ะก็ชื่อว่าเป็นการล่องพิษล่องทูของหนองดิวนะคะเทวะเริ่มต้นมาแบบตอนแรกก็สื่อมาไล่รอบแล้วแหละแล้วก็ตายบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารอบเนี่ยชื่อว่าประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของการปลูกองุ่นยังหน่อยก็ให้เห็นแล้วว่าในอากาศร้อนๆในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ปลูกได้โดยอย่างนี้แหละเราดูผลผลิตเนี่ยมันออกลูกแบบสวยด้วยเดี๋ยวจะให้หนองดิวนี่และพาพี่สอนไปดูแปลงข้างในกันค่ะก็อังุ่นนี่เทนองดิวสื่อมานี่มันมีพันธุ์ไหมพันธุ์อะไรมีครับพันธุ์อะไรอันนี้พันธุ์คานิวาวคานิวาวครับผมคือตอนไหนตอนนู้นครับตอนนี้คือคานิวาวครับผมแล้วก็พันธุ์เลยแล้วก็แบล็กโอปอนี่อีกพันธุ์นึงเหล่าแบล็กโอปอแล้วก็อีกพันธุ์นึงอันนี้ใบโคนัวอ๋อก็คือว่าทั้งหมด3สายพันธุ์ครับผมแล้วลูกพันธุ์อันไหนนี่รู้มั้ยอ่ะรู้ๆครับอันเอาหยอกตัวยางเลยค่ะอันนี้คานิวาวอันนี้ใบโคนัวนี่ใบโคนัวใบโคนัวคานิวาวแล้วก็แบล็กโอปออ๋ออันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วแบล็กก็คือบวงบวงดำดำ ทั้งมดทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยมีเมล็ดไหมมีครับอ๋อเป็นองุ่นมีเมล็ดครับผมแล้วก็พยายามทำให้ได้เมล็ดอยู่อ๋อเราทำได้ด้วยหรอได้ด้วยทำยังไงอ่ะฮะบอกเทคนิคอะไรฮะทำยังไงอ่ะจุ่มสารไอ้นั้นจิบเบอริลิกเป็นสารอะไรคะเป็นสารฮอร์โมนแหลกพ้นเหรอกระตุนให้มันก็อย่าแม้ขยายมันเล็ดนะอ๋อเหรอครับผมเอาอะไรไปจุ่มลำต้นเอาโชว์ไปจุ่มอ๋อเหรอครับผมหมายถึงว่าพอมันออกเป็นชอขนาดไหนถึงเอาไปจุ่มนี่ประมาณนี้ก็ถ้าว่าจุ่มประมาณนี้ก็ช่วยยืดโชว์ให้ขยายโชว์ครับแสดงว่าพอมันเป็นขนาดนี้ปุ๊บมันไปทำสารอะไรนะจิบเบอริลิกจิบเบอริลิกครับมันก็ช่วยเทวาควบคุมไม่ให้มันมีแมลงมันก็คือละลายแล้วก็เอามาจุ่มแบบนี้ครับผมอ๋อคุณผู้ชมพี่ซอนเข้าใจว่ามันเป็นพันธุ์แบบองุ่นไร้เมล็ดอ๋อไม่ใช่อันนี้คือเราสามารถเทวาควบคุมมันได้แล้วล่องแล้วไหมก็ล่องเรื่อยๆครับก็ไม่มีแมลงจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีไหมไม่เคยได้ปลาดูต้องล่องก่อนใช่ไหมดิวค่ะบอกเทคนิคได้ไหมว่าทำพันธุ์พืชเทวาให้มันปลูกได้ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยนึ่งมันปุ๋ยอะไรแบบนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวเลยปุ๋ยอะไรอ่ะก็จ่ายปุ๋ยเคมีทั่วไปครับอือแล้วก็เริ่มไซต์ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ประมาณเดือนนึงขึ้นไปหมายถึงว่าตอนที่เราปลูกเลยตั้งแต่แรกเลยเนาะครับผมพอลงดินไปสักมันประมาณสักเดือนนึงเนี่ยก็คอยตามได้ปุ๋ยอ๋อและช่วงอายุตอนไหนเทวามีความรู้สึกว่าดูแลยากนี่นะครับช่วงลูกจะเด็กใบเด็กดอกเนี่ยครับเพราะว่าเด็กก็เป็นลูกไอ้เสียไฟอะไรนะเสียไฟเพี้ยไฟอ๋อมันจะไปกินใช่ครับนี่ดินลูกลายๆนี่เสียไฟพี่อ๋อนี่ใช่มั้ยดำๆนี่เหรอคะแล้วเราทํามันเผื่อเพราะมันนี่ก็ต้องฉีดยาเลยต้องดูแลมันแล้วใช่ครับโอเคมันล่ามมั้ยมันจะล่ามมั้ยก็เค้าล่ามไปตัวโชกอันนี้นะแต่ว่าพี่สอนเห็นก็คือว่าเนี่ยเล่าเขาเรียกอะไรนะทำหลังคาให้มันนะครับผมมันไม่ร้อนเหรอหลังคาก็ไม่ร้อนครับอ๋อคือเขาชอบแดดแต่ว่าอ๋อชอบแดดครับผมแต่เขาไม่ชอบฝนชอบแดดแต่ไม่ชอบฝนครับผมคุณผู้ชมแสดงว่ามันก็ปลูกได้แหละพอบ้านเรามันแดดใช่แล้วก็แดดร้อนด้วยได้แต่ว่ามันไม่ชอบฝนพอสังเกตเนี่ยลงเรือนนะลงเรือนขององุ่นเนี่ยจะไม่ได้ว่าปิดนะมันเปิด
ครับผมแค่มีหลังคาให้มันกันฝนอย่างเดียวกันฝนอย่างเดียวหรือว่าเชื้อราอะไรเขาจะมาก็ฝักฝนอะไรพวกนี้ครับแล้วตอนนั้นมันท่านตอนที่ว่า8เดือนที่แล้วมันก็คือมันต้องท่านในช่วงของนาแรงบ้านเล่าด้วยอากาศร้อนนะคะช่วงเมษาตรงนั้นมีพ้นกระทบไหมไม่มีเลยเหรอครับผมแค่อย่าคาดน้ำอย่างเดียวแล้วน้ำนี่ก็คือว่าต้องรดพันเผื่อชุ่มฉ่ำตอนนี้ก็กลางๆไม่ถึงกับชุมเพราะถ้าชุมลูกเขาจะเตกล่ะถ้าหน่อยไปก็ดอกเขาจะรวงเอาง่ายๆนั่นค่ะพี่สนฟังเทนองดิวพูดนี่มันก็คล้ายๆกับว่าเล่าดูแลเหมือนล่องกองไหมเหมือนกว่าถ้าให้น้ำมากเกินมันก็จะแตก มันก็ต้องให้น้ำในปริมาณที่พอดีครับผมเพราะถ้ามากเกินก็แตกแต่ถ้าให้หน่อยไปมันก็จะทำให้โพนหลวงหลวงมังแล้วก็ไม่สมบูรณ์ครับผมแต่ว่าเทนีเขาจะเป็นระบบน้ำหยดเตลดินเนี่ยถ้าพี่สนจับดูอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะชื้นชื้นครับผมแสดงว่าต้องให้ดินนี่คือชื้นตลอดเวลาแต่ว่าไม่แช่อ่ะห้ามแช่ชื้นแต่ห้ามแช่อันนี้ได้สองเทคนิคแล้วนะเหมือนกับเทปบอลคืองุ่นนึงชอบแดดแต่ไม่ชอบฝนดินก็เหมือนกันให้ได้ได้แต่ว่าไม่แช่ครับผมชื่นได้แต่ไม่แช่เนี่ยค่ะน้องดิวบอกเทคนิคได้ไหมว่าทำเป็นผืนให้แบบว่าตอนองุ่นคล้องเราอันมันไม่บ้าใบก็มีเทคนิคไหมส่วนนี้มันก็มาจากสายพันธุ์มันด้วยอ๋อคือพันธุ์มันสายพันธุ์ออกลูกง่ายออกลูกง่ายคือปลูกง่ายครับผมแล้วเราต้องมีวิธีไหมเหมือนกับเราปลูกอย่างอื่นที่เราต้องแบบเด็ดใบทิ้งอ๋อนี่ก็ตัดยอดอ๋อต้องตัดยอดเหรอเขาจะออกจากตุ่มแบบนี้ตุ่มตาเขาแบบนี้ไม่ถึงว่านี่ยอดแบบนี้หรอนี่ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่คือยอดแล้วก็ตัดครับผมประมาณไหนสมมติถ้าน้องตัดตรงไหนก็ได้ครับตัดตรงไหนก็ได้เผื่อเทวาให้ก็เตกยอดมาเป็นโฉดอกแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมนี่แล้วถ้าเราไม่ตัดอ่ะก็บางทีก็เขาอาจจะหายมั่งกันแต่ว่าแต่คือมันจะยาวไม่เต็มรอยมันจะไปเรื่อยๆครับผมนี่นะต้องตัดยอดนะอันนี้คือเทคนิคเลยจะต้องชิมและว่ารสชาติมันจะเหมือนกับตามท้องตลาดที่เราซื้อหรือเปล่าเพราะยาหน่อยจะได้การันตีให้คุณผู้ชมไงว่ามันปลูกได้จริงๆใช่ครับในผักตายบะเล่าอันนี้พันธุ์อะไรก่อนเลยอันนี้คานิวาวคานิวาวแล้วเราดูแบบไหนหน่องว่ามันตัดได้แล้วพร้อมแก็บเกี๊ยวอ่ะก็เด้งช้ำๆแบบนี้ก็สุกเลยครับอ๋อจากสีเขียวๆ มันจะออกเป็นสีแดงแบบนี้เลยลองนะได้ๆเอามาลูกนึงก่อนลูกไหนดีชิมก่อนอันนี้คือคานิวาวขอจุ่มน้ำล้างนิดนึงกรอบมันมันกรอบด้วยนะเมื่อกี้อ่ะข้าได้ยินเสียงโอเคแต่ว่าพันนินสำหรับติดต่อมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็ออกฟาดนิดๆใช่ครับยังสุกไม่ดีอ๋อยังสุกไม่ดีครับผมแล้วก็พันต่อไปอันนี้อะไรนะอันนี้ใบโคนัวใบโคนัวใบโคนัวเดี๋ยวจะลองชิมสุกหรือยังมันก็แดงเหมือนกันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมอันนี้คือประมาณอีกกี่วันก็ประมาณเกือบเดือนเลยได้เลยครับผมก็คือว่าทาสุกนี่มันจะแดงฉ่ำใช่ไหมแดงฉ่ำเลยโอ้ที่เห็นอยู่นี่นะคะมันยังสุกไม่ดีนะต้องแบบโอ้อีกเดือนกว่าๆแน่ต้องให้มันแดงเลยอะแต่ว่าจะลองชิมหวานรสชาติยังไงเดี๋ยวลองตัดมาสักลูกนะอันนี้คือพันธุ์ใบโคนัวใบโคนัวครับผมอุ้ยแต่อันนี้รู้สึกมันจะนิ่มกว่าเมื่อกี้อันนั้นจะรู้สึกว่าจะสุกว่าหลอกเมื่อกี้ครับผมพอเมื่อกี้เดี๋ยวไปก่อนชิมอันนัวคานิวัลใช่ไหมครับผมมันจะกรอบเดี๋ยวลองชิมอันนี้ชัดเจนเลยว่าหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าฟาดไม่มีเลยอันนี้ใช่ใช่ครับผมอันนี้ใช่ไหมที่น้องบอกชอบใช่อีกพันหนึ่งแบ็กโอปอชิมได้ไหมได้ไปแบ็กโอปอกันต่อค่ะนี่อันนี้ก็คิดว่าหลายคนคงจะชอบพันนี้นะเพราะมันจะแบบสีดำๆจะสุก
านี่แบ็คโคดว่ะแบ็คโอปอแบ็คโอปอนะคะจะชิมละล้างก่อนอันนี้อร่อยเลยคือมันก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็มันไม่ได้เปรี้ยวมากแต่คือมันก็อะไรนะผิวมันก็จะตึงๆด้วยครับผมแล้วก็ไม่มีแมลงนะที่มันกินรั่วเป็นของมันยังไม่ดีน่าว่าจะแต่มันไม่มีฮะอันนี้ครับผมมีหน่อยโอ้แต่ซึกจะไม่เคยพบอันนี้มดเหรอใช่มั้ย3สายพันธุ์เทปลูกครับผมคุณผู้ชมทาสําหรับพี่สอนนะพี่สอนชอบแบ็คโอปอพอพี่สอนมีความรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับพี่สอนนะคะนี่แหละการันตีได้เลยว่ารสชาติจะบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่แตกต่างเลยจากที่เราสื่อจากท้องตลาดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าใครแต่แบบอยากจะลองทำแบบเกษตรแบบเป็นพืชทางเลือกนะพี่สอนแนะนำเลยว่าลองหันมาปลูกองุ่นดูเพราะองุ่นนี่มันก็สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็ผู้บริโภคอันเยอะเหมือนกันแล้วที่สำคัญอ่ะในพื้นที่บ้านเราอากาศบ้านเราเนี่ยปลูกได้เหมือนกับเทนองดิวได้ทดลองแบบเนี้ยค่ะนี่แค่แปลงทดลองนะแค่ซีตอนเท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าผลผลิตเนี่ยเราสามารถเห็นแล้วว่ามันการันตีว่าผลผลิตเนี่ยมันออกได้จริงๆและเชื่อค่ะว่าจากซีตอนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนงดิวอาจจะเพิ่มแปลงขยายมากขึ้นเพราะว่านี่ถือว่าประสบความสำเร็จในการแปลงทดลององุ่นค่ะสวนองุ่นนะครับของนงดิวที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ซึ่งเหมือนกับลืมว่าคนบ้านเราก็สามารถปลูกองุ่นขึ้นเพราะตรงนี้ถือว่าองุ่นในพื้นที่ของเราถือว่ายังไม่มีแต่ตอนนี้น้องๆก็เหมือนกับว่าอยากจะให้ดูว่าสามารถพื้นที่ของเราปลูกได้แต่ผลงานตรงนี้น้องก็ได้เห็นประจักษ์ทุกๆคนที่มาดูตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าน้องเป็นคนนึงที่ว่าใส่ใจและก็มุ่งมั่นที่จะทําตรงนี้แต่ว่าน้องก็เหมือนกันคันที่ว่าน้องก็ไม่ได้เรียนสูงเท่าไหร่แต่น้องก็พยายามสนใจและพยายามหาความรู้มาทำให้มันขึ้นได้ตรงนี้ก็ให้เห็นแล้วว่าน้องทำได้นะครับในตรงนี้ก็น้องดิวก็ถือว่าอยากว่าทุกคนที่ได้ชมตรงนี้ก็ให้เห็นว่าประจักษ์ว่าคนบ้านเราสามารถปลูกองุ่นขึ้นนะครับและน้องคนนี้ก็อยากให้ประสบความสำเร็จนะครับและความรู้ในวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของการปลูกแล้วก็ดูแลองุ่นอย่างถูกวิธีเพื่อให้ผลผลิตภายในเวลา 8-12 เดือนมาฝากกันค่ะ 1. นะคะต้องรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์องุ่นสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นนะคะการตัดกิ้งการปักช่ำการตอนการติดตาการเสียบยอดเกษตรกรนะคะก็ต้องควรที่ว่าใส่ใจในเรื่องการเตรียมแปลงปลูกเพราะว่าองุ่นจะเจริญเติบโตเร็วหรือว่าช้านั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมดินค่ะและองุ่นนะคะให้ระยะห่างระหว่างตอนแล้วก็รวมไปถึงแถว 6-8 เมตรขนาดของลุ่มอยู่ที่70 × 70 × 30 ซมค่ะ2. ทำข้างองุ่นความสูงประมาณ 1.80 เมตรความกว้างด้านบนของข้างสูงกว้างประมาณ3เมตรชายลวดเบอร์14ครึ่งให้ตึงระวังหัวแปรงถ่ายแปรงจากนั้นนะคะควรจัดทำโครงสร้างของกิ่งซึ่งการจัดทำส่งต้นนะคะที่แนะนำก็คือส่งต้นแบบตัว H ซึ่งเป็นเทคนิคที่ว่าช่วยเพิ่มผลผลิตองุ่นได้ค่ะ3. การจัดเท้าและช่อองุ่นนะคะเมื่อเราเห็นช่อดอกยืดยาวออกมาดอกจะบานหรือว่าหลังจากตาองุ่นแตกได้ 2-3 สัปดาห์ควรปลิดตาข้างออกให้หมดเพื่อเทวายืดอายุยอดองุ่นและก็มีช่อดอกให้ยาวขึ้นควรผูกเท้าให้ติดกับข้างนะคะ4. หลังตัดแต่งกิ่งประมาณ35วันควรตัดปลายช่อองุ่น1ใน4ของความยาวช่อเพราะว่าผลที่ปลายช่อไม่มีคุณภาพค่ะ
และข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือข้อที่5ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ2ครั้งในระยะติดพ้นระยะก่อนเก็บผลผลิต 1-2 สัปดาห์ควรงดการให้น้ำหรือรดน้ำให้หน่อยที่สุดนะคะก็เพื่อที่ว่าทำให้ผลมีคุณภาพดีนอกจากน้องดิ้วนะคะทำแปลงต้นแบบในเรื่องของการปลูกองุ่นแล้วนะคะน้องดิ้วยังสนใจในเรื่องของการเลี้ยงปลูกบอนไซอีกด้วยความสวยงามของต้นบอนไซทำให้เป็นที่ลงไหลของคนเทวรักต้นไม้และบอนไซนี่แหละค่ะสามารถนำต้นไม้ทุกชนิดมาสร้างเป็นบอนไซได้ที่สำคัญนะคะบอนไซยังสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพแล้วก็รวมไปถึงให้รายได้กับผู้ที่เลี้ยงบอนไซอีกด้วยล่ะค่ะหลังจากเทวพิศนะคะได้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูแปลงทดลองในเรื่องของการปลูกองุ่นของน้องดิวแล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งอย่างเทวอยากจะแนะนำมาเลยนี่เลยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงหน้าพิศก็คือบอนไซในหลากหลายต้นไม้มากๆเลยจุดเริ่มต้นตรงนี้พี่สอนอยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะมันเป็น10ปีเพราะว่าว่างจะได้ออกมาเป็นทรงสวยแล้วก็มีแบบผลผลิตก็มีอุ๊ยเห็นแล้วตื่นเต้นมากๆเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นนี้ต้องก่อนองุ่นอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนเทรักในของบอนไซชอบเลยใช่มั้ยอยากมั้ยน้องเทคนิคของการปลูกบอนไซเลยเอาบอกเลยดีกว่าก็อยากมากก็อยากนะอยากเลยใช่ครับวางจะให้มันออกเป็นต้นสวยงามเนี่ยเริ่มแรกเลยอะไรคือต้นแรกที่อยากเล่าแบบลองอยากจะปลูกเป็นบอนไซแบบเลี้ยงบอนไซเนี่ยก็พวกนี้เลยครับต้นเริ่มๆเลยเพราะว่ามันง่ายหรอง่ายอ๋อต้นอะไรอ่ะเขาเรียกต้นไส้ตัวไปต้นไส้เลยอ๋อต้นไส้ตัวไปเลยแล้วก็พ่อเริ่มจากนั้นมากก็มาเป็นนี่ใหม่ต่างๆนี่แหละช่วงขาอยากจะบอกว่ามันสวยนะอย่างเห็นเนี่ยหม่อนเบอร์รี่เห็นไหมมันมีผลผลิตด้วยน่ารักมากๆเลยมันต้องแบบวิธีการดูแลเอาใจใส่นี่ต้องแบบไหนอ่ะกว่าที่มันจะออกมาแบบสวยงามที่เราเห็นแบบนี้รออย่างเดียวเลยอดทนกับโบมอดทนอย่างเดียวเลยรอเผื่อที่ว่าให้มันแตกกิ่งแตกกิ่งครับแล้วก็ค่อยมาตัดแตงตอนไหนเทนดิวชอบที่สุดก็ชอบทั้งหมดเลยแต่ว่าให้เป็นจริงๆก็คือชอบต้นนี้เพราะว่าเดินมาดูกันมันต้ำยากนะไหนตอนไหนนี่หรออ๋อมักเมาตัวใบเลยครับเทมอะไรคือท้ำยากจัดส่งหรอจัดส่งเลี้ยงกิ้งไหมพอดีครับแล้วตอนเทว่าร้อนเลี้ยงอ่ะมันมาแค่ลำต้นก่อนใช่ไหมใช่ครับมาแค่นี้เลยมาแค่นี้แล้วก็ที่นี่มันก็แตกกิ่งก้านสาขาของมันไปเองครับผมน้องดิวขายเยอะขนาดเนี่ยเล่าขายด้วยไหมก็มีขายมั้งครับส่วนใหญ่ขายแบบออนไลน์ออนไลน์ครับผมแล้วถ้าเกิดเนี่ยเหมือนกับว่าใครแต่ดูอยู่แบบสนใจในเรื่องของการแบบวิธีการเลี้ยงบอนไซติดต่อได้ไหมได้ได้ครับที่ไหนบอกได้เลยบอกได้เลยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรโลกโซเชียลได้หมดอ๋อไอเบอร์โทรกะ0892988975ดิวอัตพลคำจันตามชื่อเลยครับผมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะพี่สอนต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่ว่าพาพี่สอนได้มาเรียนรู้ด้วยในเรื่องของการปลูกองุ่นก็ดีแล้วก็รวมไปถึงมาดูในเรื่องของบอนไซก่อนเทวาเราจะจากกันในวันนี้อยากจะให้น้องดิวอ่ะให้แง่คิดสักนิดนึงในเรื่องของการทำเกษตรพอพี่สอนเชื่อว่าหลายๆคนเทวาดูอยู่อ่ะอย่างหน่อยดูของน้องดิวตอนเนี้ยอาจจะแบบว่ามีแรงบันดาลใจในการเทวาจะลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็สามารถเทวาให้ผลผลิตแบบที่เราเห็นนี้ได้อ่ะค่ะก็ต้องมีความชอบเลยก็ไม่ต้องหยุดทำต่อไปเลยถึงว่าไม่ได้ประสบผลสำเร็จก็ทำต่อไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะต้องมีความอดทนต้องมีความพยายามแล้วก็ทำต่อไปเหมือนเทน้องดิวบอพิซอนเชื่อเขาว่าสักวันนึงและเทวาเราจะต้องประสบความสำเร็จเพราะว่า
คำว่าผิดพลาดที่เราผิดพลาดมามันก็คือบทเรียนแล้วก็เราสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนั้นจนเกิดเป็นความสำเร็จเหมือนกับน้องดิวในวันนี้ค่ะอย่างแต่พี่ซอนบอนะคะคุณผู้ชมคะใครเทวามีเรื่องราวหรือว่ามีเกี่ยวกับเกษตรข้อมูลเกษตรดีๆอยากจะให้พี่ซอนไปลงแปลงเกษตรที่ไหนก็ทักกันมาได้เลยนะคะก็อย่างที่พี่ซอนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรก็ไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยนะคะกับพี่ซอนแล้วก็กับน้องดิวนะคะในรายการเกษตรทำกินในวันนี้ครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมคะพี่ซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกษตรในพื้นที่ไหนกับเกษตรกรคนไหนต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะพี่ซอนต้องขอขอบคุณน้องดิวมากๆเลยนะคะเทผ้ามาชมแปลงองุ่นตัวย่างแล้วก็รวมไปถึงสวนของบอนไซขอบคุณนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ